มาแล้วค่ะเสร็จแล้วแกงส้มปลาใส่ดอกพิเศษราตรีอันนี้ก็คือดอกพีเสื้อราตีนะคะดอกพีเสื้อราตีมันเปรี้ยวเอามาใส่แกงส้มใส่แกงส้มปลาใส่ต้มยำนี่อร่อยเนี่ยมันก็เหมือนดอกสโนว์บ้านเราแหละแต่ว่ามันเปรี้ยวกินได้ค่ะมันก็ดอกประกาศนาเมื่อคืนระหว่างทางแหละเก็บตรงผักเสี้ยนนั่นแหละผักเสี้ยนก็มีกินได้ค่ะมันเปรี้ยวใส่แกงส้มออกดอกเต็มเลยเขาเหมือนจะรู้ว่าเราไปเก็บเขายังไม่เขาเอาแถบหนึ่งเหลือไว้ให้บ้านเขามีกล้องส่องอยู่นะแต่เราไปเก็บเหมือนเขารู้ว่าเราไปเก็บกินเขาก็เลยเหลือแถบหนึ่งไว้ให้แถบหนึ่งเขาปลูกหญ้าแล้วแกงส้มค่ะแกงส้มใส่ปลาเรานี่แหละปลาชิมชังเรา